สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับรายการสีเซียนเกมบองครับผมใช่ครับผมวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่4ครับกลับมาเตะอีกครั้งนึงสำหรับพรีเมียร์ลีกหลังจากอยู่มาที่1ลีกทางให้กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กัน5คู่ด้วยกันนะครับครับผมเช่นเคยแล้วที่บิ๊กแมตช์เลยดีกว่าบิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับหงส์แดงลิเวอร์พูลครับผมครับผมเตะ 6:30 นะครับวันเสาร์มากันที่ฝั่งความพร้อมของแมนซิตี้ก่อนครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะบอร์นมัธมา2-1ครับผมบอร์นก็ยังว่าถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เก็บแต่ก็เก็บ3แต้มได้ส่วนลิเวอร์พูลอะความพร้อมเนี่ยเอาความพร้อมใครเจ็บบ้างไหมไม่มีนะครับไม่มีใครเจ็บพร้อมคาร์ล็อกเกอร์นี่ค่ะหลุดโทษแบนแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วครับใครก็หลุดโทษแบนแล้ว11ผู้เล่นตัวจริงในนัดนี้ของทางแมนซิตี้ก็จะมีประตูเอเดอร์สันกองหลัง3ตัวก็คือกอมปานีสโตนแล้วก็โอตาเมนดี้ครับผมกองกลาง5ตัวก็จะเป็นคายวอลเกอร์ไอ้วิงแบ็คอ่ะวิงแบ็คไอ้นี่ใครวะกำลังยืนอ๋อเดบอยโตแล้วก็ซินวาแล้วก็ดานิโลวิงแบ็คซ้ายนะครับส่วนคู่หน้าจะเป็นกาเบรียลเฮซุสใช่ปะใช่กาเบรียลเฮซุสกับเกียวโลกับเกียวโลนะครับผมมาดูฝั่งลิเวอร์พูลบ้างนะครับและล่าสุดโหสอนบอลเด็กยามอาร์เซนอลเป็น4-0ไม่รู้ว่าอาร์เซนอลนะอะไรสภาพความพร้อมมันสภาพความพร้อมนี้พร้อมเต็มร้อยครับแล้วก็ได้คูตินโญ่กับสื่อทีมแล้วก็มีออฟเลนชูเมเลนด้วยนี่ตัวใหม่แต่ได้ลงไหมคูตินโญ่ก็อาจจะสำรองก่อนนั้นนี้น่าจะสำรองก่อนแล้วได้ยังงอแงเปลี่ยนย้ายเป็นไม่มีไม่ย้ายครับไม่ย้ายแต่ว่าตัวหลักตัวอื่นเนี่ยอยู่พร้อมหน้าใช่เกมนี้จะนำโดยซิโมเน่เล่นะครับที่จะกลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งไม่กลับมาแล้วโอเคใจพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับแบ็คขวาน่าจะใช้เทนอเล็กเตอร์เนอร์อาโดนะฮะปากหลังตัวกลางนะครับน่าจะเป็นล็อบเดนจับคู่กับมาติปครับแบ็คซ้ายน่าจะเป็นโมเรโน่เหมือนเดิมครับผมส่วนกลาง3คนก็จะเป็นเอมเลชานจอร์แดนเฮนซันและจอร์จิเนโอไว้นะแล้วดุ้มแล้วชาเบเลนนี่ยังอาจจะสำรองตั้งคุยกับคูตินโญ่อ่ะส่วน3ประสานในแนวรุกนะครับฟามิโน่มาเน่แล้วก็ซาร่าครับผมโหดสัตว์คือชุดนี้คือชุดเดิมเลยเดิมคือแบบจัดคือว่าพอลงตัวแล้วแบบตอนนี้ความเห็นว่าไงบ้างคุณถามคู่นี้ผมมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่มันนะทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่มีคุณภาพทั้งคู่ครับผมซึ่งผมมองว่าลิเวอร์พูลอ่ะไม่แพ้แน่นอนแต่ชนะหรือเปล่านี้เราดูต้องรอดูผมว่าลิเวอร์พูลเสมอแต่น้อย1แต้มอ่ะแต้มครับผมคู่นี้เจอกันทีไรเล่นกันมาตลอดเป็นเกมลุกที่เล่นเร็วด้วยกันทั้งคู่แต่ผมว่าเจ้าบ้านน่ะยังได้เปลี่ยนกับเครียดๆแหมแบบไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบลิเวอร์อ่ะเหมือนจะไม่ชอบอ่ะเก็บกดนัดที่แล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวนะที่แพ้ทีมท็อปท็อป4กับแต่ปีนี้ยกตัวแมนซิตี้แต่ตัวก็ไม่ได้กี่หมูที่หมาเหมือนกันแล้วเหมือนอีกทีมนึงที่คือเขาเพิ่งแพ้มาเพราะว่านั้นเนี่ยแมนซิตี้อาจจะเบียดเอาชนะไม่ได้2-1สุดมันเหมือนกันผมอ่ะยังมองว่าลิเวอร์เวลาเจอทีมใหญ่อ่ะกินเชื่อกินขนมได้ก็ไปเรื่อยลิเวอร์เนี่ยเขาว่ากินขนมมันแอคชิ่งหายเลยง่ายอ่ะเจอทีมใหญ่มันดูง่ายแต่ถ้าเจอทีมเล็กดูยากผมมองว่าลิเวอร์นะ1-0พอครับผมมองว่าเกมรุกของทั้ง2ทีมเนี่ยยังไว้ใจได้แต่เกมรับของทั้งคู่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ผมให้เสมอแล้วกัน2-2ฮะครับนะฮะมาต่อคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็เป็นคู่ระหว่างลีสเตอร์ครับเปิดลากิโบสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในเวลา21:00 น.ในวันเสาร์เหมือนกันที่3ทุ่มนั่นเองครับนะครับมาเรามาดูฝั่งของเลสเตอร์ก่อนเลยครับเลสเตอร์เนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะเพิ่งไม่ถึงก็ดีผมว่าเล่นดีนะแต่เป็นพลาดที่ทำให้เกมแพ้ต่อแมนหรือว่าเป็นยูฟุก2-0แพ้ดวงเขาถือว่าเล่นได้ดีมาตลอดเกือบทั้งเกมแต่เป็นพลาดจังหวะเล็กๆน้อยๆถ้าไม่เล่นอ่ะคุณหัวว่าคุณไม่เล่นดีกว่าความพร้อมนะส่วนความพร้อมตัวคาดที่คาดว่าได้ลงสิบเอ็ดตัวจริงก็จะเป็นนำโดยผู้รักษาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะกับซ้ายเป็นคริสเตียนฟุกแล้วก็เซนเตอร์นี่คนนี้ตัวเก่งเลยแม็กไกวฟอร์มแรงแล้วก็นะไวเข้าหน้าคุณเลยฮะเบสบอลแก้วเบสบอลแก้วแล้วก็ซิมสันเป็นแบ็คขวาส่วนกองกลางสี่ตัวจะนำโดยมาร์เวตันฮะแล้วก็เจมอะไรเจ็บคุณจะได้คุณจะเอาเสียงขึ้นหล่อทำไมหรือว่าคือเสียงขึ้นจมูกนี่แล้วก็ผมไม่สบายครับโอเคไหมแล้วเอ็นดีดีแล้วก็ฝั่งขวาเป็นมาเลสส่วนคู่หน้าจะเป็นโอกาซากิจับคู่กับเจมี่วาร์ดี้นะครับผมฝั่งเชลซีครับคุณหนามเป็นไงบ้างฝั่งเชลซีนะที่แล้วโชว์ความสวยหรูชนะเอเวอร์ตันมา2-0ซึ่งเกมนี้เขาก็ตัวผู้เล่นหลักได้อยู่ครบเดี๋ยวเราไล่ไปดูความพร้อมเลยดีกว่าประตูก็เป็นกูตัวเหมือนเดิมแต่ละคนเป็น
อัสซาอาปิโกเอต้าอาจจะไม่เคยถูกอาปิโกเอต้าปิโกเอต้าก็ดาวิดลุยส์กับลูดิเกอร์เยโดลูดิเกอร์เคฮิลนี่ยังไม่พ้นโทษแบนนะเคฮิลต่อไปเลยกี่นัดเนี่ยนัดสุดท้ายแล้วนะนัดเนี้ยมันโดนว่าโดนนัดแรกไงนัดแรกมีนัดที่แล้วอันนี้ต้องเป็นนัดสุดท้ายของส่วนกับวิงแบ็คกับซ้ายเป็นอลองโซ่กับขวาเป็นมอสเซตมีกับเลนเนอร์ไหมอาจจะมีตัวใหม่ที่ไหนสปาคอตต้าสปาคอตต้าอย่าลุ้นได้ลงเพราะตอนทีมชาติเนี่ยทำผลงานนี้ด้วยตัวนี้แล้วคุณรู้ได้ไงนะเขาเขียนมาคู่กลางใช่ครับคู่กลางเป็นบาคาโยโกะกับกองเต้แต่อาจจะมีดิงวอเตอร์อาจจะเซอร์ไพรส์นะเจอทีมเก่าจะได้เจอเก่าเจอเร็วเลยส่วนแนวรุกสามคนเป็นเชสฟาเบกัสวิลเลียนแล้วก็โมราต้าที่ฟอร์มร้อนแรงหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาร์ซาก็ได้นะแต่ว่าต้องลุ้นฟอร์มฟิตอาร์ซาโอ้เจลซีถือว่าพร้อมนะผมว่าทัศนะเลยคู่นี้ผมให้เจลซีชนะ2-0สั้นๆเลยคู่นี้ผมว่าเลสเตอร์ยังมีดีในบ้านเองผมว่าเลสเตอร์น่าจะเสมอได้1-1มองว่าเจลซีมีดีกว่าเจลซีน่าจะถูกครับผมมองว่าแชมป์เก่าเนี่ยน่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้แล้วน่าจะเอาชนะ2-1แล้วกันครับไปที่คู่ที่3คู่ที่3เอเวอร์ตันพบสเปอร์นะครับที่คูนิสันปาร์คนะครับที่เป็นในการเหมือนกันจัดทุ่มเหมือนกันครับบิ๊กแมตช์ได้เหมือนกันนะน่าจะได้เหมือนกันคู่นี้เจ้าบุญทุ่มรายใหม่ของพรีเมียร์ลีกครับใช่ๆอะไรนะหลังเขาอยากได้กลุ่มในทุนเลยครับพี่เวลามาจีนจีนนะจีนนัดที่แล้วเนี่ยเจ้าบ้านก่อนนัดที่แล้วเอเวอร์ตันเนี่ยถูกไปแพ้เจอซีมา2-0ใช่แล้วสภาพความพร้อมนี่ยังพร้อมทุกตัวนะนักเตะตัวหลักตรงนี้ใช่จะมีพิกฟอร์ดนะครับเฝ้าเสาวางกำลัง3ตัวใช้จาเกียวก้าวิลเลียมแล้วก็ไมเคิลคีนวิงแบ็กซ้ายเป็นเลตันเบนคู่กลางครับชแนลเลงชแนลเลงซิงคูซันนะเดี๋ยวก่อนซิงคูซันก่อนครับก่อนสิแล้วก็อะไรนะกัวเย่เหรอชื่อไม่ถูกแล้ววิงแบ็กขวาเป็นโฮเกตเป็นดาวรุ่งนะครับส่วนสามสัตว์แนวรุกก็มีเวนลูนี่กิฟฟี่ซิกุสันแล้วก็ลูนี่เอเต้ลงนะได้ลงครับคนพอดีนะบูมันเขาคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็ซานโดเป็นหน้าเป้าครับฟังสเปอร์เป็นไงครับฟังสเปอร์นี่เอาคุณใช้นะครับจะพูดแย่ไปหมดเลยขณะที่เราฟ้องฝั่งสเปอร์นัดที่ผ่านมาเดี๋ยวเพิ่งสะดุดเสมอกับเบอร์ลี่ไป1-1โดนตีช่วงท้ายเกมโดนตีเสมอท้ายเกมครับเจ็บเลยใช่แล้วแล้วความพร้อมดีตัวมาใหม่อีกตัวหนึ่งเฟิร์สออเรเย่แบ็คขวาแบ็คเบสเซ่ออเรเย่แบ็คเบสเซ่น่าจะไม่ได้ลงผมว่าเป็นไงเราซื้อมาใหม่ครับยังอันนี้ยังต้องปรับตัวความพร้อมแล้วก็คุณยังอยู่ครบแบ็คคนแรกผู้สามตัวใช้ฮูโก้ยอริสอยู่ครับผมแบ็คขวาใช้ทิปเปียทิปเปียน่าจะหายแล้วนะส่วนคู่เซนเตอร์เจ็บคู่เซนเตอร์ใช้อังเดเวลเลวัวทองเก้นแฟนทองเก้นแฟนทองเก้นเล่นเสียงไงภาษาอังกฤษดูดีนะซ้ายเลยเป็นเดวิดเดียโตเหมือนเบนเทนไหมคนนี้ไม่เหมือนโดนจะไม่มาไม่ยังไม่รู้เป็นสิริการแล้วก็กองกลางคู่นะจะใช้อิริกไดเออร์คู่กับอาร์อาร์ซ่าเดเบเล่คู่เดิมส่วน3ตัวรุกซองฮึงมินเดเล่อารีและอีริซ่าครับอีริเซนไอ้ที่ส่วนกองหน้าต้องขับตานะเข้าเดือนกันยาแล้วเข้าเดือนกันยาแล้วครับทำไมอ่ะอาจจะเข้าฟอร์มแฮร์รี่เคนผมว่าก็เหมือนเดิมแฮร์รี่เคนครับกองหน้าสิงหาที่เขายังไม่ยิงเหมือนเดิมเป็นทีมพิสิทธิ์แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง4ฤดูกาลนี้อ๋อเข้าทีมชาติเท่านั้นแหละเล่นยิงเลยเคนถือว่าเปลี่ยนเดือนแล้วสถานะว่าไงครับคุณหนามเริ่มคุณหนามคู่นี้สเปอร์แม่งฟอร์มแกร่งอ่ะผมว่าดูยากนะส่วนเอเวอร์ตันก็สูสีอ่ะคู่นี้สูสีผมให้เสมอ1-1นะผมให้เจ้าบ้านด้วยกันเจ้าบ้านนัดที่แล้วเพิ่งแพ้มานัดนี้ต้องเน้นแล้วแหละน่าเสื่อมหน้าได้2-1ครับผมมองที่เจ้าบ้านนะนัดที่แล้วก็เล่นดีแต่แพ้โชคนิดนึงผมว่าเอลตันเขาของตัวผมว่ามองว่าคู่นี้ยังสูสีครับน่าจะกินกันไม่ลงนะสุดท้ายผมให้1-1เหมือนกันครับครับผมคู่ต่อไปเป็นคู่ที่คุณต้นตามเชียร์เลยคู่นี้ไอ้ปุ๋ยอาร์เซนอลนี่ไงเนี่ยเปิดรังอีเวนต์สเตเดียมตอนรับการเยือนของบอลมาทำไมบอลไม่มีฉายาแต่ทางการมามีฉายาในรอบทีมเดียวเลยโอ้ตายแล้วมาที่ฝั่งอาร์เซนอลก่อนนัดที่แล้วนี่บุกไปแพ้พูดดังๆพูดดังๆแล้วแต่ที่แพ้ที่ฟูอย่างเล่นเทะเสียสูตรนะแพ้ต้องเสียแชมเปี้ยนในวันสุดท้ายให้กับลิเวอร์พูลอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทีมก็ไม่ได้ใครมาด้วยไปแล้วไม่กลับบ้านจำเลยสภาพทีมตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บมากแต่มีปัญหาทางด้านจิตใจนักเตะเหรอครับนักเตะแล้วก็โค้ชแฟนบอลด้วยหนักเลยนะฮะเสียฝรั
ังเหมือนจะมีปัญหาทะเลาะกันภายในทีมเยอะสมควรนะฮะแต่นั้นนี้ตัวผู้เล่นเท่าไหร่คุณโจ้จะเป็นตัวจริงคาดการณ์จะเป็นตัวจริงแน่ใช่ครับผู้สามตัวเป็นปีเตอร์เช็คเซนเตอร์ฮาร์ฟ3ตัวน่าใช้คุราซิอัดกอลเชียนี่แล้วก็มอนเลเอาให้บุตาฟี่แล้วกันเฮ้ยบุตาฟี่นี่เขาเราได้ลงเหรองงเงี้ยจะขายตลกเอาคุ้มขายเสียงบุตาฟี่จะขายแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าจะขายไปขายได้แล้วมีใจใจว่าบุตาฟี่ผมให้ลงบุตาฟี่กับเมลเอาฝั่งซ้ายคันนี้ได้ลงแล้วคุยที่คุณหนังเพิ่นดีบุตาฟี่กับมอนเลเอาไงข้ามเลยครับปิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นคุราซิอัดคอนปิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเอ็กเตอร์เบยาลินเอ็กซ์โอเคเทมเบเลนไม่ได้ลงแล้วเขาย้ายแล้วกลางกลางกลางก็เป็นอาราแลมฟี่จับคู่กับกาลิชาก้าส่วนสามสารแนวรุกน่าเป็นเมซุตโอซิลเดนนี่เวเวตแล้วก็อเล็กซานดร์ลากาเซ็ตเราอเล็กซิสไปไหนครับวันน่าจะเหนื่อยการเดินทางอเล็กซิสไปไหนไม่ส่งเขาไม่รู้ผมไม่ว่าจะดิบกันเพราะผมเครื่องบินเจ็ตไปรับกันนี่ทีมคุณไม่ลงขันนะผมใช้เครื่องบินตาเต่าฝากที่ฝั่งบอลมาร์ตแต่ที่แล้วเนี่ยเพิ่งแพ้แมนซิตี้ไป 1-2 มันนะเดี๋ยวสู้ดูฝีเลยถือว่าไม่เสียหายไม่ได้เสียหายอะไรแพ้ทีมใหญ่ก็ดูเกมก็ปกติตัวนี้สู้ได้ดีนะในบ้านนักง่ายไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรู้ไหมครับไม่รู้สนิทกัน11ตัวจริงเขาใช้ไอ้นี่ชื่ออะไรวะเบโควิดเบโควิดผู้สามประตูชาวบอสเนียหลัง3ตัวใช้ไอ้คุกเขาชื่อคุกแล้วก็เอเก้แล้วก็มิงที่ต่อยกับอีบาด้วยแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหพูดทำไมเนี่ยมิงผมรู้เพิ่งตอบสัญญาคนนี้กองกลาง5ตัวเนี่ยจะใช้แบสสมิธนี่เด็กเก่าลิเวอร์ตัวนี้เก่งมากนะครับผมไม่ใช่คนละสมิธกันเออแล้วก็มีการก็อตลิงส์ซูแมนอาร์เธอร์ชาลีแดนเนียลคุณตายมาแล้วผมไม่รู้จากใครนอกจากลิเวอร์มันเลยเปลี่ยนชื่อเป็นคนเลยคู่หน้าจอมโหดจัมแมนเดโฟคู่กับโจชัวคิงคู่นี้เราเห็นแล้วนะครับให้เดี๋ยวให้คุณต้นดีกว่าเอาบอลแล้วกันแล้วนี่ฮะอาร์เธอร์นน่าจะกลับมาเน้นในวีอีกครั้งหนึ่งไอ้ปืนใหญ่คืนฟอร์มชนะ4-0เฮ้ยนี่คนอวยนะผมไม่เอียงผมด้วยผมเดาเขาตามลูกเกมผมให้อาร์เธอร์นเสมอ1-1ผมว่าขอซ้ำกำซัดแน่นอนเป็นผมเริ่มเขาผมดูจากสภาพจิตใจทั้งตัวผู้เล่นอ่ะผมว่าเขาบอลมาดเป็นทีมที่เล่นหนักมีลูกกลางอากาศที่ผมคุณทำเหมือนไม่เป็นแฟนบอลเขาอะรู้ดีจริงอย่าว่าจะโมโหมาจะเจอปัญหาขอหน้าข้ามเลยผมให้เสมอ1-1ผมว่าเกมนี้ปืนใหญ่ต้องกลับมาแล้วปืนใหญ่เล่นในบ้านโอ้ยกลับมาแล้วว่าเล่นในแดนสนามตัวเองน่าจะต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับแล้วผมให้ชนะ2-0ว่าเกมนี้อาร์นอลน่าจะเน้นเป็นพิเศษครับถ้าไม่เน้นก็เกมนี้ก็ไม่รู้จะเน้นเกมไหนแล้วครับมันธรรมดาจะได้น้อยหน่อยไม่เปลี่ยนอาจจะได้ไข่ดาวเพราะว่าชนะแหละแต่ว่าคงชนะไม่ขาดผมให้2-1แล้วกันอ่าฮะครับผมเฮ้ยไปมาแล้วจัดอะไรมาเนี่ยไม่น่าเชื่อมีคนไม่พอใจแล้วแอบคนไทยนู่นนั่นนะครับสุดท้ายสโต๊กที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมความคู่ดึกคืนวันเสาร์ความคู่ของสโตซิตี้ฮะนัดที่แล้วเสมอกับเวสต์บอมบิทมา1-1หลังจากก่อนหน้านี้เดือดมุดเดือดนะตะกุกหลังจากก่อนหน้านี้เขาเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลมา1-0เอาอีกแล้วอาร์เซนอลมีอะไรดีทางคือชื่อดีเลยความพร้อมว่าไงพร้อมฟังสโตสโตซิตี้นะครับเป็นหวัดต้องมีรักษาสุขภาพกันด้วยจะเขียนเยอะมาดูนักเตะที่คาดว่าจะลงของสโตซิตี้บ้างไหมจริงครับมีใครบ้างคนแจ็คบัตแรดเป็นตัว3ตัวยอดยอดเซนเตอร์3ตัวใช้อินดี้มาตินอินดี้และอัชชอคอสและวิลเมอร์ย้ายจากสเปอร์ใช่ครับส่วนทางวิลเมอร์ฝั่งซ้ายจะเป็นปีเตอร์ฮะจอห์นทานปีเตอร์อีลิกปีเตอร์ครับคุณจอห์นทานปีเตอร์ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอีลิกจะมาช่วยทานคนมีแบ็คขวาฟิวชั่นกันระหว่างนักเตะแบ็คขวาเป็นคาเมรอนสุดยอดภาษาอังกฤษนะแล้วก็เป็นกองกลางเป็นดาร์เรนเฟรเชอร์จากพวกเทพอาร์เรนโชอาร์เรนเทพอาร์เรนโชอาร์เรนนะฮะแล้วก็สามภาษาตัวหน้าจะเป็นชาคิลี่นะแล้วเชเซ่ที่ยิงอาร์นอลมาแล้วใช่ครับแล้วก็โชโปโมติงแม่ชาวแก้ศูนย์สี่ฟังแมนยูครับโคเยอะนะฟังแมนเลสเตอร์ยูไนเต็ดนัดที่แล้วชนะเลสเตอร์ไป2-0โอ้โหดวงดีๆคือมันเน้นผมว่าเขาดวงไม่รู้เลยผมว่าเขาดวงชนะ
ชนะไป 2-0 แล้วก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องโอ้โหเป็นไงโอ้ดูโอ้ทำไมความพร้อมเลยว่ะความพร้อมเป็นเหมือนเดิมชุดเดิมเดกีอาร์ออกเดกีอาร์ไล่ขวาคือมาเลเซียไปยี่โจนแล้วก็บินโจนบินเหรอโจนบินผู้กลางเป็นมาติกับป็อกบาส่วน3แนวรุกมาต้ามังกินทะยานส่วนทางซ้ายจะเป็นแรดฟอร์ดกับมาเดียวเบียดกันไม่รู้ไม่สนิทกันเบียดกันเขาเบียดกันทำไมส่วนกองหน้าเป็นลูกาคูเหมือนเดิมอีบานี่ยังจะมีอีบานเจ็บอยู่อ๋อรู้ได้ไงสนิทกันคู่นี้ความเห็นว่าไงทัศนะครับทัศนะมาครับผมคู่นี้ผมว่าจะเป็นเกมที่ยากของแมนยูเฮ้ยผมว่าสโต๊กนัดที่แล้วว่าโชว์ความได้ดีกับเบ็ดบอมแถมยังมีกองหน้าที่อันตรายชื่อเคเซ่โรดิเกสแต่อันตรายใช้โยงให้ได้แต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะฟับเก๋าขอสโต๊กแมนยูไนเต็ดยังไงก็เหนือกว่าบวกกับดีนที่ลงตัวไม่ชอบเลยว่ะ 2-0 แมนยูไนเต็ดชนะไป 0-4 แต่มันบอกของแล้วก็ฉันขึ้นจากฝูงต่อไปเสียประตูไหมอันนี้จะเสียประตูลูกแรกไหมคินชิสต่อไปออมเดฮีอาร์ตนี่เสียประตูใช่ไหมแน่นอนผมว่ามองเหมือนกันหนำอะแมนยูน่าเบียดมาชนะได้ปุกมาเบียดถ้ามึงเบียดแล้วมึง 3-2 ก็ตกไปอีกอ่ะ 3-2 สุดมันแมนยูถึงนะ 3-2 สโต๊กนำก่อน 2-0 แมนยูให้ยืนท้ายยิง3ลูกรวดมึงคุยกูไปแล้วส่วนผมเนี่ยแมนยูอ่ะยังเคี่ยวอยู่จามูก็เคี่ยวอยู่แล้วเคี่ยวนานเคี่ยวบอลครับเคี่ยวบอลเคี่ยวบอลผมว่าไม่ปล่อยง่ายอันนี้ผมว่าแมนยูชนะ 2-0 ครับว่าเกมนี้ครับแมนยูเสมอ 1-1 เฮ้ยบอกว่าคิดตาโต๊กมีดีในบ้านเดโต้รู้จักเปล่ารู้จักเปล่าอานอนอ่ะอานอนยังโดนมาแล้วแมนยูจะโดนไม่ได้เหรอเออพูดสิอันนี้เป็น5คู่ทั้งหมดนะ5คู่ที่เราวัดกันมาในสัปดาห์นี้สุดท้ายเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยคุณชัยพูดเลยครับมีอะไรคู่บิ๊กแมตช์พูดเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะพบกับลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งของวันนี้นะครับให้ทายผลนะครับสกอร์ว่านัดนี้จบที่เท่าไหร่ใช่แฟนเพจของเราต้องฟุตบอลรับเสื้อลิขสิทธิ์แท้จากอังกฤษใช่เลยทั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลให้คุณเลือกเลยว่าคุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาไหนคุณจะเลือกเลยว่าจะเอาเสื้อแมนซีหรือเสื้อลิเวอร์วิธีการเล่นวิธีการเล่นก็คือเข้าไปกดไลค์เพจต้องฟุตบอลครับผมไปตอบใต้โพสต์แล้วก็ว่าจะต่อเท่าไหร่แล้วก็กดแชร์ไปหน้าเฟซอย่างเช่นเองสถานะตั้งสถานะด้วยอย่างเช่นลิเวอร์พูลชนะ 3-0 ถ้าละกอ 3-0 แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยถูกว่าเอาไปเลยแต่ถ้ามีมากกว่า1คนเดี๋ยวเราทางทีมงานเราจะคัดอีกทีนึงนะใช่ครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Live One Score ของเราในช่อง YouTube แล้วก็เพจซ่องฟุตบอลของเราตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ